มาแนะนำองค์กรเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้ไปที่สภาแล้วก็ไปที่พรรคเครือข่ายแล้วก็มาที่พรรคเก้าไกลไปไม่ได้เลยครับแต่ว่าคือล่ารายชื่อแล้วก็เรื่องการล่ารายชื่อมีความเป็นไปได้เนาะแล้วก็เราได้เห็นเสียงตอบรับจากประชาชนนะหรือว่าจากไปที่รัฐสภาหรือว่าไปที่พรรคเพื่อไทยหรือว่ามาที่พรรคก้าวไกลนะคะแล้วก็เห็นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะแล้วคิดว่าคงจะสำหรับประชาชนแน่นอนการเข้าชื่อน่าจะผ่านไปได้นะแต่ว่าต้องไปดูว่าในสภาเนื่องจากว่าร่างของภาคประชาชนเนี่ยมารวมเรื่องของนิรโทษกรรมมาตรา112ด้วยนะคะก็เป็นที่น่าจับตาว่าตกลงแล้วร่างของประชาชนจะผ่านเข้าไปได้หรือไม่ยังไงนะคะขออนุญาตขยับพื้นที่ก่อนคิดว่าการพูดเรื่อง112เนาะในกลไกและรัฐสภาถ้าฟังจากสารรัฐธรรมนูญเมื่อวานนะคะมันก็ยังมีช่องทางทำได้นะเราคิดว่าโดยหลักการพรรคก้าวไกลโดยที่เมื่อวานก็ออกมาแถลงจืดๆแล้วนะคะว่าก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้คิดจะล้มล้างถูกไหมคะแล้วคิดว่าการพูดเรื่องมาตรา112เนี่ยยังพูดได้ต่ออีกนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าอาจจะเป็นอะไรมีประเด็นนึงที่พูดถึงเรื่องการรณรงค์ใช่ไหมคะว่ามันจะเชื่อมไปถึงการรณรงค์ด้วยไหมที่ประชาชนจะออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะด้วยสุจริตนะคะเราบอกว่าแน่นอนประเทศไทยต้องอยู่ในระบบการปกครองประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมคะแต่ว่าที่สำคัญคือตอนนี้คือว่าศาลรัฐธรรมนูญตีความไปแบบนี้มันก็อาจจะมีข้อกังวลกับคนที่ออกมาเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆนะแต่แน่นอนว่าพวกเราเครือข่ายนิรโทษกรรมเนี่ยในเรื่องของการนิรโทษกรรมมาตรา112เนี่ยเราคิดว่ามันยังมีความจำเป็นแล้วก็ยังจะต้องบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญนี้แล้วก็ในร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะแล้วก็นำสู่การอะไรอะถกเถียงกันเนาะในชั้นกรรมาธิการนะคะเพราะว่ายังมีหลายฝ่ายที่เห็นมีความเห็นต่างแม้แต่พรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนิรโทษกรรมเรื่องของมาตรา112นะคะผมอยากให้คุณธนพรแนะนำนะว่าระหว่าง1ถึง4เนี่ยมีกิจกรรมไหนที่น่าสนใจบ้างคนที่อาจจะอยากไปร่วมแน่นอนนะคะกิจกรรมมันก็จะมีหลากหลายทุกจังหวัดใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีกิจกรรมนึงที่ทางเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนเนี่ยนะคะเราจะไปลูกยื่นหนังสือต่ออัยการสำนักงานอัยการสูงสุดที่เราขอให้ยุติคดีการเมืองที่อยู่ในชั้นอัยการเนี่ยให้ไม่ดำเนินการฟ้องนะเพื่ออันนี้มันก็เป็นการที่ปิดช่องทางนึงเนาะที่แบบว่าเราจะไม่ดำเนินการคดีทางการเมืองกับนักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองนะคะเราจะไปในวันที่9นะคะที่ศาล9กุมภานี้นะคะเวลาบ่ายโมงนะคะที่สำนักอัยการสูงสุดค่ะราชดา